สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking by ยิ่งสังเป็นประจำนะครับคุณผู้ชมเสาร์กับอาทิตย์นะครับบ่ายสามโมงอย่างเงี้ยทางBright TVช่อง20นะครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่เล็กจนโตใครๆก็สอนว่าให้คิดถึงแต่วันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อวานให้ลืมไปเถอะพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่คิดถึงวันพรุ่งนี้ไว้บ้างเราก็จะเตรียมตัวอะไรไม่ได้นะคุณผู้ชมจริงหรือเปล่าบางครั้งนะคุณผู้ชมถ้าเราลองหลับตาเสร็จคุณผู้ชมหลับตาพร้อมมันจะนิ่งสักหลับตากันได้หมดเลยเสร็จแล้วก็คิดว่าถ้าอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราอายุ70เรา80เราจะอยู่กับใครเราคงออกจากบ้านทุกวันไม่ได้ทำงานไม่ไหวใครจะอยู่เป็นเพื่อนอย่าบอกนะว่าอยู่ได้มีคนมาเก็บขยะมีคนมาทำความสะอาดโผล่มาชั่วโมงเดียวอุ้ยดีใจมีคนมาหาแล้วและชีวิตก็อยู่อย่างเงียบเหงาโดดเดี่ยวถ้าวันนั้นมาถึงคุณผู้ชมครับบางคนเกิดความรู้สึกว่ารู้อย่างนี้ฉันน่ะไปอยู่กับญาติดีกว่ารู้อย่างนี้ฉันสังสรรค์ฉันมีเพื่อนเยอะๆดีกว่าพอวันนี้ดูสิจะคิดไปหาเพื่อนเพื่อนก็ตายเกือบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สวยสดและไม่งดงามนะถ้าวันหนึ่งเราจะต้องมานั่งคิดเสียดายเวลาที่ผ่านไปเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้อยากทำอะไรทำสิคิดถึงเพื่อนไปหาเพื่อนยกโทรศัพท์หาเพื่อนอุ๊ยเพื่อนชอบกินอะไรเหรอถ้าเพื่อนชอบกินกับข้าวที่เขาชอบแล้วเราทำเป็นรีบทำเลยแล้วโทรศัพท์มาเอาเร็วๆข้าวจะทำเสร็จแล้วเธอจะเผื่อเธอด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจารย์นิสสักว่าชีวิตเราจะมีความสุขนะครับเหมือนอย่างวันนี้คุณผู้ชมเร็วๆอาจารย์นิสสักเตรียมเมนูมาฝากคุณผู้ชมละเร็วรีบมาดูกันนะมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644แต่เราอยากจะบอกว่าเท็ดดี้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เจเจเสมอแล้วรู้ได้ไงว่าเราอยากกินอะไรตอบโจทย์ไหมล่ะตอบโจทย์ไหมล่ะตอบโจทย์ไหมล่ะหมูลาวาเราจะมีวันนี้มาเสิร์ฟ2อย่างด้วยกันครับสปาเกตตี้หมูลาวามอสซาเรลล่าชีสจานนี้ตัวนี้จะเป็นการ เป็นการคอมบิเนชั่นระหว่างความเป็นอิตาเลียนกับญี่ปุ่นถูกต้องเลยอันนี้เลยเป็นซิกเนเจอร์ที่ลูกค้าสั่งเยอะสำหรับคนทานเผ็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ไข่ข้นกุ้งสับคั่วพริกนรกแตกกับโหระพาค่ะโหระพาปลูกเองด้วยจริงๆเผ็ดแบบควันออกหูเผ็ดมากโอเคแล้วก็เมนูแนะนำอีกอย่างนึงคือสลัดด้วยความที่สลัดเนี่ยมีทุกร้านเลยอ้าวแต่นี่น้ำจิ้มแจ่วนี่ไงเรากำลังจะบอกผมยกให้เป็นเดอะเบสเลยจริงเดี๋ยวเราจะมาทำคัพเค้กปาร์ตี้นะคะ